ทุกแค่นี้ห้องหรูอยู่สบายเป็นจัทราฮะทางเส้นบิ๊กซีโลตัสเลยนะฮะไม่ไกลจากวงเวียนพระสมเด็จพระนารายมหาราชนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ทำให้เมืองลพบุรีเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้เลยนะฮะสั่งสมอารยธรรมประวัติธรรมสวยงามมากเลยวังนารายมาด้วยวันนี้วังนารายคู่บ้านสัตว์ประการคู่เมืองไปถ่ายลิงมาอย่าลืมดูคลิปนี่ไปร้านพี่ตาลยินตาโฟมาฮะทุกคนดูสิข้าวหมูแดงอร่อยน่าทานไหมล่ะนี่ยำไก่กรอบสารพัดนี่เป็นไข่เจียวหมูกรอบก็มีนะฮะเดี๋ยวเราทานกันน่าทานมากๆเดี๋ยวเราจะไปนี่ด้วยนะแมงโก้ทรีฮะคาเฟ่แถวนี้เพราะอยู่เยื้องๆกับเบญจทาราเดินออกไปนิดเดียวถึงเลยทุกคนจ้านี่ฮะอยู่หลัง SCG นี่เองนะเบญจทาราอากาศดีมากวันนี้ฝนจะตกไหมเรามาลุ้นกันนะทุกคนนะนอนสบายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับแล้วว่าเราจะต้องคิดถึงนี่อะไรเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างทุกคนนี่เกิดอะไรขึ้นทานข้าวดีกว่าทุกคนอย่าไปสนใจโลกภายนอกมากนะฮะเดี๋ยวเราทานข้าวกินข้าวหมูแดงก่อนดีกว่าเขาบอกเจ้าที่ปังมากอยู่ติดกับ KFC ถนนราชดำเนินในเมืองลพบุรีใกล้กับศาลพระกาฬเลยทุกคนเดินหาไม่ยากนะจ๊ะตรงนั้นก็จะมีวัดเสาธงทองสวยงามมากอ่ะซูมใกล้ๆจริงๆอ่ะจะกินที่ร้านก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวกัดตูดได้ไหมฮะกัดแต่ว่าเราสะดวกที่จะเอามากินที่ห้องกัดตูดอย่างนี้เลยนะทุกคนจ้าผิดน้ำหรือเปล่าเนี่ยน้ำหมูแดงนะไม่ให้ผิดน้ำนะฮะแล้วก็ตามด้วยอันนี้หาขาดไม่ได้เลยซีอิ๊วดำกับพริกกับพริกพริกหยวกหรืออะไรก็ตามนะฮะจะออกแนวเปรี้ยวหวานหวานเค็มๆนะฮะทุกคนนี่ฮะน่าทานไหมเรานั่งรถ2แถวมาถึง10บาทสะดวกสบายมากค่ะใครจะขับรถมาก็ได้นะฮะนี่ฮะน่าทานมากกินง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนอย่าว่ากันนะฮะน้ำลายไหลเลยทุกคนจ้านะฮะอ่ะง่ายๆสบายๆแต่ใครอยากจะแซ่บที่ร้านก็นั่งกันไปเถอะฮะร้านก็อยู่ติดกับ KFC แอร์เย็นๆเลยฮะ KFC นะฮะนี่ฮะแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็แบบเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนฮะเดี๋ยวลูกค้ามาเรื่อยๆเรียงๆเลยฮะทุกคนอร่อยทุกคนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยตัดกับซีอิ๊วดำเข้ากันฮะอร่อยมากอร่อยจับใจเราไปเล่าให้แม่ค้าชื่อร้านพี่ตาลเนี่ยฮะพี่ตาลยินตาโฟเนี่ยเพราะเพื่อนคนหนึ่งก็ทำร้านข้าวมันไก่กันแล้วโดนหักหลังตัวเองเป็นตัวตั้งตัวตีฮะไปเรียนการทำข้าวมันไก่ทำทุกอย่างฮะก็กุ้นเปิดกับเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยใช้กำลังทรัพย์แต่ตัวเองไม่มีเงินก็เลยถูกจ้างค่าแรงแค่วันละ400ประมาณเนี้ยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนลงทุนหมดเลยนะเพื่อนอีกคนหนึ่งส่วนเพื่อนเราเนี่ยได้แค่ค่าแรงวันละ400ไปมาขายดีมากเพื่อนก็เลยโดนให้ออกเพียงเพราะว่าเป็นลูกจ้างไงฮะเจ็บใจมากเลยแทนเหมือนกันนะเจอแบบนี้ก็ไปแก้แค้นก็ไม่ยากเพราะว่าตัวเองไม่มีตังค์ไงฮะตกงานยังไม่มีเงินเก็บอร่อยมากอร่อยเลิศ
บางคนชอบเนี่ยค่ะซีอิ๊วดำเยอะอร่อยนี่ค่ะทุกคนอันนี้ยำไก่กรอบค่ะน่าทานไหมล่ะนี่ค่ะทุกคน ยำไก่กรอบเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากพี่ตาลร้านพี่ตาลโภชนาพี่ตาลเย็นตาโฟค่ะให้บรรยากาศเขาแบบดีมากอ่ะคือมันนั่งแล้วไม่อึดอัดแล้วก็ทุกคนในร้านเห็นมีอยู่3คนนะผู้หญิง2ชาย1รวมพี่ตาลเขามีบุคลิกที่เข้าไปในร้านแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับปลอดภัยอ่ะเป็นมิตรเราเคยเจอไหมเวลาเราไปร้านบางร้านเราเหมือนเราถูกกับแบบว่ามีเจ้าของหรือพนักงานแล้วแบบเขาไม่สนใจเรายังไม่พอบางทีมองเราเหมือนกับแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ที่นี่สายตาแววตาเขาเป็นมิตรแล้วเขารู้สึกว่าอยากบอกต่ออร่อยอร่อยเนี่ยมันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละฝีมือนี่กินยังแบบกรี๊ดเลยอร่อยมากมันรู้สึกได้เลยว่าแววตาของเขาอ่ะมันมีความจริงใจดูแล้วไม่เขาเรียกว่าถูกชะตาก็ได้เนาะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านะที่อยู่ทั้ง3คนอ่ะนะฮะแต่เห็นเจอพี่ตาลนะฮะต้อนรับแขกลูกค้าได้อย่างจริงใจมากชอบมากรู้สึกเลยว่ามันมีความเป็นส่วนตัวนะทั้งที่คุยกันหรือไม่คุยกันกับลูกค้าทุกคนที่อยู่ในร้านนะฮะเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจกับการขายของที่เขามีใจรักอะฮะอร่อยมากทุกคนอยากให้มานั่งรถ2แถวก็ได้นะจากร้านจะต่างตรงนั้นมันจะมีตรงสารพระกลางรถ2แถวแดงอะฮะมาลงที่เบญจทารามาลงมาเที่ยวโรบินสันตรงนี้จะมีบิ๊กซีฮะแต่เดี๋ยวเราอีกสักพักนึงนะฮะเย็นๆอาจจะไปคาเฟ่แมงโก้ทะเลค่ะยังเยื้องกันกับเบญจทาราอร่อยมากสุดยอดเจริญอาหารมากๆเลยได้ถ่ายลิงไปบ้างแล้วฮะลิงมันน่ารักนะแต่มันก็จ้องๆอยู่เพราะเอาข้าวเนี่ยฮะเอาอาหารให้ไว้ในเป้มันก็เห็นนะครับโผล่ๆมันก็จะวิ่งเข้ามาแย่งแต่พอเรารู้ทันมันก็จะหยุดนะฮะเข้าใจไหมอร่อยมากทุกคน28พฤศจิกายนใช่ไหมปีนี้เริ่มเป็นวันแรกของงานฤดูหนาวงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรเตรียมไว้เลยฮะพฤศจิกายนปลายเดือนจนถึงวันที่7ธันวาทุกคนมาเที่ยวได้อย่าลืมแวะกินแวะพักที่นี่นะฮะจะตามเย็นตาโฟแล้วก็เดินชมงานฤดูหนาวอากาศเย็นๆครับตรงนี้พระนารายณ์มหาราชที่ครองราชย์ถึง32ปีนะถือว่ามีบุญคุณกับประเทศเรามากๆเลยทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะนั่นต้องไม่ลืมคุณแผ่นดินงามจำลึกมาเที่ยววังนารายณ์มาไหว้ศาลพระกลางกันทุกคนอ่ะโพสต์ก่อนเดี๋ยวเบมจะเต็มนะทุกคนอร่อยมากทุกคน